สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mango on Campus ครับวันนี้ต้องมาออนแคมปัสกันที่นี่ครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเพราะว่าต้อมเพิ่งได้ข่าวมาว่านักศึกษาที่นี่เพิ่งไปคว้ารางวัลมาครับกับรางวัลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2554ครับระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาครับแล้วก็ได้รับรางวัลถ้วยประธานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับและตอนนี้พวกเขารออยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวตามต้อมไปเลยครับสวัสดีครับผมนายวิชานิรภาพชื่อเล่นชื่อปังปอนครับที่ผมอยากเรียนคณะสถาปัตย์ก็เพราะว่าผมชอบออกแบบตั้งแต่เด็กๆครับผมเลยอยากเรียนคณะสถาปัตย์เพื่อออกแบบสิ่งสร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัยนันทนาครับชื่อเล่นชื่อบอยครับเหตุผลที่เลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับเป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะครับและรักการออกแบบและสร้างสรรค์ครับสวัสดีครับผมนายปริญญากันทะเลนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับคือเหตุผลที่อยากมาเรียนคณะสถาปัตย์นะครับก็คือเป็นคนชอบคิดชอบออกแบบอะไรอย่างนี้จึงคิดว่าอยากมาเรียนคณะนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับผมชื่อนิติภูมิเดชวงศ์ยานะครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับเหตุผลที่อยากมาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับก็คือชอบคิดสร้างสรรค์ชอบมีความที่จะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนคณะนี้ครับผมหลังจากที่เราได้รู้จักกับทั้ง4หนุ่มแล้วนะครับตอนนี้ต้อมก็นั่งอยู่กับทั้ง4คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเขาเลยครับอยากถามว่าทั้ง4คนมีการรวมตัวกันได้อย่างไรถึงมาเป็นทั้ง4คนในทีมจริงๆคือทางคณะเขามีจัดให้นักศึกษาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็เลยแบ่งกลุ่มกันเราก็เลยคัดกลุ่มนี้ขึ้นมาเลือกเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งพวกเราก็แบบว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่ในตั้งแต่ปี1เข้ามาเลยครับตั้งแต่ปี1คือสนิทกันมาก็คือทำงานด้วยกันแรกก็เลยเลือกกลุ่มนี้ขึ้นมาใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการในครั้งนี้ครับก็คือว่าจากที่ผมได้มีโครงการนี้ขึ้นมาได้รู้โครงการนี้มาก็เหมือนกับว่าวิชาเรียนที่ผมโดนแบ่งกลุ่มอ่ะแล้วคือแบบว่าได้มาปุ๊บก็แบบว่ามันเข้ากับโครงการสิ่งประดิษฐ์ว่าจะวัสดุจะใช้นะและมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าจากถ้าเป็นที่อื่นเขาเอาแบบขยะมาทำแต่เราเอาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นธรรมชาติซึ่งมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือว่าเป็นที่มันมีทุนเดิมอยู่แล้วที่ไม่ต้องลงทุนมากมาทำฟานั้นนะครับก็คือหัวข้อตั้งมาแล้วว่าคือการใช้วัสดุเหลือใช้ใช่รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ครับแล้วการแข่งนี้มีการแบ่งระดับยังไงบ้างก็คือจะแบ่งระดับเป็นทั้งหมด3ระดับครับมีระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศซึ่งในระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ได้เข้าประกวดและได้ชนะเลิศเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับภาคก็เป็นตัวแทนของภาคขึ้นมาเป็นระดับภาคกลางครับภาคกลางการมันเป็นภาคกรมสิ่งแวดล้อมภาคที่6ครับครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นตัวแทนระดับภาคได้ชนะเลิศเสร็จปุ๊บก็มาเป็นระดับประเทศซึ่งระดับประเทศนี้มีทั้งหมด16ภาคภาคละ3ทีมก็ประมาณ48ทีมได้ครับครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับทางนี้ก็คือเหมือนกับว่าคัดจากมาเรื่อยใช่ครับไฟนอลสุดท้ายคือระดับภาคเนี่ยระดับประเทศก็คือจะแทนภาคละ3ใช่ครับเพื่อมาคัดเหลือ1ทีมเหลือใช่ครับก็ไม่ก็คือได้ชนะเลิศจะมีครับผมแล้วก็จะมีที่2ที่3ครับผมแล้วตัวผลงานตรงที่เราได้ทำตรงเนี้ยทำไมถึงเลือกฟางทำไมไม่เลือกเป็นอย่างอื่นจริงๆเราตอนแรกจากโจทย์ที่ให้มาให้เลือกวัสดุเหลือใช้เราลองมองดูว่าวัสดุอะไรที่มันเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็คนไม่ได้หันมามองมากที่สุดแล้วคือดึงมันขึ้นมาให้มันเด่นมันจะได้แบบแตกต่างจากวัสดุที่คนอื่นเลือกคือเราจะเลือกมองที่มันคนที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุดอย่างฟางครับจะคือถ้าเกิด
พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จมันก็จะเหลือออกมามันก็จะรอย่อยสลายรอการเผาเหลือไปให้สัตว์กินเนี่ยครับก็คือเราเลยเลือกตัวฟางมาครับแล้วตัวจุดเด่นของผลงานของเราคืออะไรก็การทำให้มันเฟอร์นิเจอร์ที่คือสร้างขึ้นมาโดยการใช้โครงสร้างครับไม่ใช่ตัวของมันเองเป็นการใช้เชือกปอนค่อยๆร้อยทีละมัดก็ก็คือประมาณว่าตัวเอกลักษณ์ของฟางเนี่ยคือที่ผมทำเนี่ยคือพยายามดึงเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะที่ฟางอ่ะพอมันอัดตัวแข็งแล้วอ่ะมันแน่นมันจะเกิดการที่ว่ามันอยู่ตัวได้ตัวของมันเองโดยที่ว่าไม่ต้องใช้วัสดุอื่นไม้หรือโครงสร้างอะไรต่างๆแค่ใช้ตัวมันเองในการทำเป็นและอีกอย่างนึงเอกลักษณ์ของฟางหลักๆคือมันสามารถขึ้นได้เป็นรูปฟรีฟอร์มครับแตกต่างจากตัวอื่นประมาณนั้นครับผมแล้วช่วงที่มีการวางแผนเนี่ยขั้นตอนแต่ละอย่างเริ่มจากยังไงบ้างจากการเขียนแบบหรือมีการจะมีการทำข้อมูลอะไรก่อนสเก็ตดีไซน์ออกไอเดียก็คือแรกๆก็จะออกไอเดียกันจริงๆตอนแรกจะทดลองหลายอย่างนะครับทดลองการขึ้นรูปอย่างเช่นตอนแรกๆเลยเราจะเอาเรซินมาผสมลองดูขึ้นรูปด้วยเรซินแต่พอเราทำเรซินขึ้นมาแล้วเราแบบพบว่าเรซินมันทำให้การดึงความเป็นฟางน้อยเกินไปมันจะเน้นไปที่เรซินมากเกินไปเราก็เลยลองเอาฟางมามัดรวมกันครับเราลองขึ้นรูปดูว่ามันสามารถยึดในตัวมันเองได้หรือเปล่าครับก็เลยได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานี่คือตัวทดลองนี่คือตัวทดลองอันนี้คือตัวทดลองแล้วคือตัวที่ทดลองตรงนี้คือเรามีการใช้กาวหรือใช้อะไรเชื่อมต่อไหมหรือเฉพาะตัวไม่มีครับไม่มีครับมีแค่เป็นเชือกเป็นเชือกสองมีแค่สองอย่างแล้วก็คืออย่างที่บอกครับตัวของฟางเนี่ยคนมองภายนอกเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยมันคันหรือเปล่าคือทุกอย่างผลงานชิ้นที่เราทำเนี่ยคือทุกอย่างคือจะเก็บขนเสร็จปุ๊บแล้วก็คือจะทาแลคเกอร์เพื่อให้มันอยู่ทรงของมันคือไม่ให้เกิดความการระคายเคืองกับต่อผิวครับผมแล้วผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาทำนานไหมก็ถ้าตอนทดลองตัวนี้นะครับตอนทดลองตัวนี้ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ใช้เวลา1อาทิตย์คือมันเป็นการทดลองครับคือเราก็ไม่รู้ผิดถูกอะไรเงี้ยหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เต็มนะครับก็คือเราใช้เวลาว่างจากการเรียนมานั่งทำแล้วก็คือเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าเรียนแต่คือไม่ได้ทำเต็มแต่ส่วนตัวใหญ่ตัวที่เราไปประกวดเนี่ยตัวที่เป็นโซฟาฟางเนี่ยครับคือตัวนั้นจะใช้ประมาณเกือบสามอาทิตย์ประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้เป็นโซฟาเลยครับครับมันจะมีตัวมันจะมีรูปอยู่ครับครับแต่นี่คือว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวทดลองที่เหมือนกับว่าพอทำไปแล้วอะแล้วเหมือนกับว่าเราจะรู้แหละว่ามันคือทำยังไงพอไปทำตัวใหญ่มันจะไวขึ้นแต่แค่ว่าตัวใหญ่นี่จะต้องใช้แรงมากขึ้นแค่นั้นเองใช้แรงมากขึ้นก็คือจะคือในช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการอุปสรรคอะไรไหมอยู่อุปสรรคไหมที่แบบมีอะไรเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยในการแบบทำเอากวางมาขดการคัดกวางอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราจะไม่เอาแบบกวางที่แบบมันจะแบบกวางมันจะมีขาดใบที่มันขาดเราก็จะเราต้องคัดอีกทีนึงด้วยคือคัดที่เป็นบางทีมันก็ใช้ได้ครับใช้ไปได้ส่วนหนึ่งแต่คือส่วนใหญ่เราจะพยายามจะคัดที่มันเป็นก้านเป็นตัวลำต้นเพราะว่ามันตัวลำต้นเนี่ยมันจะมีความแน่นแข็งแรงเหนียวครับเพราะว่าถ้าเป็นใบมันจะฟอครับผมก็คือแล้วมันมีปัญหาอย่างอื่นไหมนอกจากการเรื่องของการคัดฟางการขึ้นลูกก็ถ้ามีก็คือเรื่องเวลาเรียนครับก็คือว่าเวลาเรียนจะเป็นอุปสรรคสำคัญเลยเพราะว่าเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็คือต้องมาทำทดลองการทดลองนี้ไปด้วยทำตัวฟางนี้ไปด้วยพูดถึงเรื่องเรียนแล้วมีการแบ่งเวลาไม่ครับคือพวกเราเหมือนเช่าบ้านอยู่ใกล้มหาลัยครับอยู่กันทั้งหมดครับอยู่ด้วยกันแล้วนี่เหมือนกับว่าเวลาช่วงเย็นอยู่แล้วใช่ครับพอเลิกจากเรียนเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปทำแล้วแต่อารมณ์เราคือทำยันดึกทำยันมืดยันเงี้ยครับปกติก็คณะนี้ก็จะไม่ค่อยได้นอนเราก็เลยทำทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมีเรื่องของการไม่ได้นอนอยู่แล้วมาใช่ทำให้แบบเคยชินการทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆไม่ดีนะการไม่นอนแล้วทำงานนี่ไม่ดีแล้วมาแล้วตอนที่ได้รับรางวัลวินาทีที่ประกาศว่าเราได้รับรางวัลความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างของแต่ละคนก็คือว่าเขาได้ทางกรมสิ่งแวดล้อมครับเขาได้โทรมาบอกว่าผมได้ทีมผมได้รับรางวัลผมก็ไม่ประกาศตอนนั้นเลยหรอไม่ได้ประกาศตอนนั้นครับคือโทรมาบอกครับคือโทรมาบอกคือเหมือนกับว่าส่งประกวดไปแล้วเหมือนกับว่าเขาจะตัดสินกันเองแล้วเสร็จปุ๊บแล้วพอเขาโทรมาบอกก็รู้สึกงงตอนแรกงงแต่ก็งงก็ทำอะไรไม่ถูกก็คือแบบดีใจโล่งนะครับ
คือเหมือนยังค้างอยู่ว่าได้ไม่ได้ได้ได้ยังไงแต่พอรู้ว่าได้มันก็โล่งกันหมดเลยแล้วตอนแรกที่แข่งขันเนี่ยคาดหวังไหมว่าตัวเองจะได้รางวัลชนะเลิศไม่ครับเหมือนผมแต่ผมสองคนกับเพื่อนคนนี้คือไม่ได้คาดหวังแต่คิดว่ามันต้องได้บอกว่าไม่คาดหวังมันก็ลำบากมันก็มีในใจลึกๆที่อยากคาดหวังใช่ไหมครับอาจจะไม่มากว่าต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้ครับก็อย่างที่บอกครับคือมันจากแค่เราได้ระดับเป็นตัวแทนระดับภาคเนี่ยเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่คือพอได้ระดับประเทศอีกเหมือนเป็นกำไรของชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ละระดับที่ประกวดไปเนี่ยมันมีการต้องเปลี่ยนรูปแบบไหมไม่ครับคือยาวจนถึงยาวใช่ครับเพราะว่ามันถ้ามาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเหมือนมีการโกงกันได้อะไรเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าถ้าส่งชิ้นงานผลงานชิ้นเนี้ยก็คือต้องชิ้นนี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่หลอกไปเรื่อยแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมกับผลงานชิ้นนี้ที่มาช่วยมีส่วนช่วยเหลือทั้งอะไรเงี้ยครับอย่างแรกต้องขอบคุณพ่อแม่ครับอยู่แล้วครับที่ให้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางคณะทางมหาลัยครับผมเปิดโอกาสให้ใช่ตรงคนแล้วที่สำคัญคือขอต้องขอขอบคุณอาจารย์ทางอาจารย์แนนและอาจารย์ฝนกับอาจารย์ภายในภาคสถาปัตยกรรมภายในครับที่ช่วยกันเหมือนช่วยกันส่งผลักดันพวกผมให้ไปประกวดครับเพราะว่าเหมือนเข็นพวกผมไปประกวดประมาณนั้นครับครับผมและสุดท้ายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดกับงานชิ้นนี้อยู่ที่อะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือมันเป็นไอเดียสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆมันมาจากไอเดียเล็กๆครับที่เราไม่คิดว่ามันจะแบบคนอื่นเขาจะมองว่ามันยิ่งใหญ่ได้มันเริ่มจากไอเดียเล็กๆเริ่มจากความสามัคคีกันภายในกลุ่มครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมาจนมันไปถึงขนาดนี้ครับก็คือเริ่มที่ไอเดียเล็กๆก่อนใช่ครับก็คือเราช่วยกันคิดเรื่องแรกคือทั้งหมดคือต้องมองก่อนว่าเราจะมองว่าเราจะใช้อะไรก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเบนสตอร์มมาในกลุ่มครับว่าจะใช้อะไรเราได้โจทย์มาเนี้ยเราได้โจทย์มาเราต้องควรทำยังไงกับตัวโจทย์นี้อะไรครับครับก็เบนสตอร์มกันทั้งกลุ่มตั้งโจทย์มาแล้วก็ให้เพื่อนที่เหลือคอยยิงคำถามตอบเพื่อจะได้คัดเอาวัสดุที่ดีที่สุดครับครับและนี่ก็คือทั้ง4หนุ่มจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่ได้ไปคว้ารางวัลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครับและที่สำคัญที่เขาได้บอกกันไว้ก็คือเริ่มจากไอเดียเล็กๆนะครับที่จะไปสู่ผลงานชิ้นใหญ่แล้วก็ในเรื่องของความสามัคคีครับครับและสำหรับช่วงหน้านะครับต้อมจะพาไปชมบรรยากาศการประชุมระหว่างประเทศด้านวิทยุและโทรทัศน์นะครับ Dcast 2012แอดนานจริงครับกับผู้สู่ที่2ของรายการนะครับต้อมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศจีน10วันครับกับโครงการ Dcast 2012แอดนานจริงครับต้อมเลยได้มีโอกาสนำผลงานเพื่อนๆชาวไทยที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับ Living every moment is hard in itself facing problems each day
But things don't get any easier. We might face the hardest in our lives. ทุกย่างก้าวของชาวนาคือการเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจากพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกก็ถูกเปลี่ยนให้พร้อมสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ที่คัดสรรไว้และรอเวลาให้ผืนนาที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยต้นข้าวที่ออกรวงเหลืองอารามระหว่างที่รอคอยให้ข้าวเติบโตฝนที่ตกช้าหรือเร็วไปกว่าที่เคยศัตรูพืชที่พร้อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ต้นข้าวได้ทันทีที่เผลอล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวนาต้องอยู่กับความไม่แน่นอนและต้องพร้อมยอมรับความลำบากที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการฟูมฟักข้าวแต่ละช่วงเวลาถูกกำหนดด้วยธรรมชาติซึ่งชาวนายากที่จะควบคุมได้ความยากลำบากจึงซ่อนตัวอยู่ในทุกขั้นตอนเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในทุกๆปีไม่มีครั้งไหนที่พื้นที่นาจะไม่ได้รับผลกระทบซึ่งนั่นหมายถึงผลผลิตจำนวนมากที่ชาวนาต้องสูญเสียพวกเขาจึงต้องพบกับความลำบากอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ทำนามันก็เสี่ยงอย่างนี้แหละก็เสี่ยงอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนอย่างสมัยโบราณใช่ไหมสมัยโบราณเนี่ยฝนจะตกต้องตามฤดูกาลน้ำเยอะขนาดนี้มันจะไม่เคยเจอนะโอ้โหตอนไปมองข้าวที่จมไปทีละแปลงนี่นะโอ้โหมีความรู้สึกว่าแย่ที่สุดเลยชีวิตเราเนี่ยแย่มากมีอยู่ครั้งนึงท่วมไปประมาณ9ไร่ครับคือไม่ได้ผลผลิตเลยคือว่านอยู่ค้าประมาณ1เดือนแล้วใส่ปุ๋ยแล้วครั้งแรกเนี่ยแล้วน้ำมาสุดท้ายก็ท่วมไปแม้จะมีข้าวบางส่วนที่รอดพ้นจากความเสียหายแต่มูลค่าผลผลิตที่ไม่คุ้มทุนก็ทำให้พวกเขาต้องอยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันถ้าน้ำท่วมจริงก็ต้องใช้เรือพายแล้วก็เกี่ยวข้าวใส่เรือถ้าไม่ได้ก็กู้ที่กู้สินมีกันยาตุลานี่ฝนมาแล้วท่วมแล้วอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเสียหายมากมันก็ไม่เสียหายหรอกมันก็เหมือนกับว่าสี่ส่วนได้มาส่วนนึงมันก็ไม่คุ้มนับตั้งแต่ปี2552ระยะเวลาเพียง2ปีที่ตัวเลขความเสียหายของพื้นที่นาอันเกิดจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น2เท่าและในปีนี้นักวิชาการก็คาดว่าปริมาณน้ำจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมานั่นหมายความว่าชาวนาอาจจะต้องพบกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่มากขึ้นทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้กับอนาคตของตนมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็อาชีพทำนาครับเนาะก็ต้องทำอย่างนี้แหละถ้ามันดูแรงจริงเราก็ต้องหยุดจะทำอะไรดีที่ว่ามันจะสู้กับน้ำท่วมหรืออะไรภัยแล้งอะไรเงี้ยไม่ทำอย่างอื่นก็เลี้ยงปลาพวกอะไรต้องหาหนทางทำไม่ได้ใจมันรักมันผูกพันนะทำจนกว่าจะทำไม่ไหวจนกว่าจะไม่มีนาทำอะไรถึงจะแล้งถึงจะท่วมเราก็สู้การเลือกที่จะทำนาต่อไปนั้นแสดงถึงการที่ชาวนาตัดสินใจที่จะสู้กับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่พวกเขาเลือกให้กับอาชีพของตนสู้เราทำนาน้อยลงเวลาว่างเราไปมากขึ้นนี่ครับแล้วก็อาจจะสมมุติเราเคยปลูกดาวเรืองน้อยๆแล้วก็ปลูกให้เยอะขึ้นเลี้ยงมูหน่อยตัวก็เลี้ยงให้เยอะขึ้นหาอาชีพเสริมที่เรามีเวลาว่างมาเพิ่มก็ชีวิตก็น่าจะพออยู่ได้ต้องจดสถิติไว้ว่าปีไหนน้ำมาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเพื่อให้เก็บผลผลิตได้ทันน้ำจะมาช่วงเวลาแห่งความยากลำบากอาจเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเหล่าชาวนา
ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติตื่นตัวและคิดหาแนวทางที่ดีกว่าเพื่อเอาชนะช่วงเวลาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างไรกันบ้างครับกับวิดีโอที่ได้ชมกันไปนะครับกับทีมโมเมนต์นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของชาวนาที่ยากลำบากกว่าทำงานในครั้งนี้ได้นะครับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเบื้องหน้าที่เห็นสวยๆแต่เบื้องหลังต้อมได้เข้าไปสัมผัสและได้ร่วมทำกับกิจกรรมของพี่ๆเขามีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการตัดต่อหรือการถ่ายทำก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่พวกเราก็สู้และทำผลงานนี้ออกมาจนเกิดขึ้นนี้ได้หลังจากที่เราได้ร่วมกันครั้งนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพความสุขแล้วก็ในเรื่องของความผูกพันของแต่ละประเทศแม้ว่ากิจกรรม10 วันจะจบลงไปแต่ความผูกพันของเราก็ยังอยู่มีการติดต่อทาง Facebook มีการพูดคุยผ่านอีเมลหรือแม้อย่างประเทศจีนเองนะครับเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของผ่านทาง QQ หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์คด้านต่างๆและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการว่าเป็นสุดยอดของชิ้นงานที่มีการร้อยเรียงของเรื่องราวทั้ง4ประเทศและสำหรับช่วงเวลาดีๆในวันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ